รวม6คู่จิ้นดาราเคมีดีเวอร์แฟนคลับลุ้นให้เป็นคู่จริงมาเริ่มกันที่คู่จิ้นของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์กับนักร้องสาวสวยเฟย์พรปวีหรือเฟย์ฝั่งแก้วที่ช่วงนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าทั้งคู่นั้นกำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่เหตุเพราะหลายคนนั้นยังคาใจว่ารูปที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันจริงหรือไม่จริงด้านหนุ่มบอยเองนั้นก็ได้ออกมาเฉลยให้หายคาใจว่าเรื่องรูปที่สงสัยว่าหนุ่มบอยถ่ายให้สาวเฟย์นั้นแท้จริงแล้วพี่สาวของสาวเฟย์นั้นเป็นคนถ่ายให้นั่นเองซึ่งต่างคนต่างก็ไปกับครอบครัวไม่ได้ไปด้วยกันแต่ทั้งคู่ไปเจอกันที่ทะเลจริงส่วนตัวรู้จักกับสาวเฟย์อยู่แล้วซึ่งช่วงหลังมานี้ได้มีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกันมากขึ้นส่วนตอนนี้ยังคงสถานะพี่น้องกันอยู่เรียกว่าลุ้นกันต่อไปยาวๆเลยนั่นเองต่อกันที่คู่จิ้นของพระเอกหล่อตีอย่างหนุ่มอเล็กธีรเดชที่โสดมาสักระยะก็ถูกจับตามองว่าดูกันอยู่กับนางเอกสูงยาวเข่าดีอย่างสาวโบเมลดาเพราะหลังจากที่สาวโบนั้นย้ายมาอยู่ที่ช่อง3ก็ฮอตมากขึ้นไปอีกแถมเพราะโสดหมาดๆทำให้คนยิ่งจับตาว่าหนุ่มคนใหม่อาจจะเป็นพระเอกช่องเดียวกันก็ได้ล่าสุดทำแฟนคลับกรี๊ดหนักเมื่อหนุ่มอเล็กโพสต์ภาพตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณคุณโบเก้ทำเราเท่ได้ตลอดซึ่งสาวโบก็ได้เข้าไปคอมเมนต์งานนี้แฟนคลับดูเหมือนจะฟินหนักเข้ามาแซวกันเยอะมากต่างก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่คู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงกันสักทีถัดมาที่คู่จิ้นของนักแสดงอารมณ์ดีอย่างสาวแพทณปภากับนักร้องอารมณ์ดีอย่างหนุ่มปออนุพที่ดูว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะสาวแพทนั้นเคยออกมาบอกว่าพอได้ร่วมงานกันถึงได้มีข่าวจิ้นขึ้นมาแต่นอกรอบไม่มีอะไรพอเป็นข่าวก็ยอมรับว่าเขินอยู่เหมือนกันแต่มาพีคเอาตรงที่สาวแพทนั้นยอมรับว่าหนุ่มปอคือคนในสเปคเหมือนอย่างที่หนุ่มปอได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แต่จะคบกันหรือไม่ให้เป็นเรื่องของอนาคตเด้อคุณผู้ชมตามมาที่คู่จิ้นของนางเอกสาวแอปทักษอรและพระเอกหนุ่มตีธนพลเป็นคู่ที่แฟนๆลุ้นอีกคู่หลังจากที่นางเอกลุกเรียบร้อยถูกโยงข่าวว่าซุ่มคุยดารารุ่นน้องมีอักษรย่อเยอะแยะมากมายล่าสุดที่ยังไม่หยุดจิ้นคือหนุ่มตีธนพลนั้นเคยไปออกรายการสามแซ่บซึ่งมีการเผยสเปคสาวโดยว่าชอบผู้หญิงคาแรคเตอร์แบบสาวแอปจากนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในอักษรย่อที่คุยกับสาวแอปไปเลยด้วยหนุ่มตีบอกว่าแปลกใจที่มีข่าวนี้ยอมรับว่าชื่นชมพี่แอปไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีการจับโยงถ้าถามว่าต้องทำคะแนนไหมเจ้าตัวตอบว่าให้มองว่าตนนั้นชื่นชอบพี่แอปและอยากดูแลพี่แอปไปเรื่อยๆเหมือนแฟนคลับคนหนึ่งดีกว่าก็เป็นอันว่าเคลียร์ไปแล้วสำหรับคู่นี้นั่นเองครับข้ามาที่คู่จิ้นสายวายที่กำลังฮอตประหลอดแตกอย่างคู่จิ้นของหนุ่มไบร์ท วชิรวิทย์และหนุ่มวินเมธวินคู่จิ้นที่ไม่ว่าจะเล่นซีรีส์เรื่องไหนก็เคมีลงตัวแบบสุดๆและล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฟินกันทั่วโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์ของทั้งคู่อย่างเรื่องเพราะเราคู่กัน The Movie เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จัดว่าเคมีลงตัวจนทำให้ทุกคนที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นต้องออกปากชมกันทั่วหน้าว่าคู่นี้เขาน่ารักมากจริงๆจนแฟนๆนั้นแอบลุ้นให้เป็นคู่จริงปิดท้ายกันที่คู่จิ้นของพระเอกหนุ่มนายณภัทรและนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ร่วมงานแสดงภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนด้วยกันนั้นอีกทั้งยังมีเคมีที่เข้ากันมากแถมมักจะมีภาพโมเมนต์หวานๆที่สนิทกันแบบสุดๆจนหลายคนนั้นลุ้นอยากให้ขยับความสัมพันธ์จากคู่จิ้นให้กลายเป็นคู่จริงกันสักทีล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้ยกเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์แม่หมูยิ่งทำให้แฟนคลับนั้นลุ้นเข้าไปกันใหญ่ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ